อยู่กับกล้วยนะโตดีนะครับเนี่ยครับแม่นครับแต่ต้องเป็นพื้นที่นะแต่มันจริงๆมันต้อง2ปีกว่าแล้วก็มันต้องตัดทิ้งครับครับมันอยู่แปลงปุ้นกับล่างนั้นเห็นนะครับปลูกกล้วยขายด้วยไอ้ตัวโอเมก้าโอเมก้ากับอันเซนติเซนติใช่ก็เหมือนนี่แกน่าจะพ่นไป 2-3 รอบแล้วครับแม่นครับผมกำลังรอบแรกนะรอบนี้ก็90ต้นเลยครับครับ90ถึง100ครับอันนี้มันกำลังฟื้นครับแปลงนี้ผมต้องได้ฟื้นอีกสักหน่อยอันนี้เห็นเลยว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับตอนนั้นมันกล้วยมันบังเนาะครับมันแย่งแสงมันหลุดจะหลุดแต่ตอนนี้ไม่แล้วเนาะส่วนนู้นเดี๋ยวจะดูแปลงนู้นครับได้ครับสวยกันนี้เพราะว่าตรงนู้นฟันตัดกล้วยทิ้งตั้งแต่ประมาณ3ปีอ๋อทุเรียนอายุประมาณ 2-3 ปีนะครับที่ได้ปลูกแล้วนี่คือคนเจ้าปีนี้คนยังปลูกข้าวโพดทางอยู่คนเนี้ยนะจะตรงนั้นจะแปลงโกดังแปลงโกดังแล้วหรอปีนี้เก็บกล้วยกี่รอบแล้วครับนี่ผมนับไม่ได้โอ้แสดงว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับหลายครั้งรอบเลยครับโอ้ครับผมปลูกกล้วยประมาณปีกว่าแล้วแล้วเขาไปแปรรูปอะไรครับนี่เป็นแบบกล้วยตากล้วยตากส่งออกครับโอ้ทำเป็นแป้งจากกล้วยอ๋อแป้งจากกล้วยนะครับก็ไปนู่นเลยสมุทรสาครหรือเปล่าเขียวนั้นโรงงานกล้วยอันนี้เป็นกล้วยราชบุรีโอ้ไปราชบุรีเลยราชบุรีกับบุรีรัมย์ครับเมื่อก่อนผมลงกล้วยหอมตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนี่ลงของภาษาจำไว้ในหัวนี่ครับไปดูแป้งนี้สวยผมทำตั้งแต่แรกละครับดูแลตั้งแต่แรกเขาเอากล้วยทิ้งตั้งแต่แรกมันก็เลยโตขึ้นมาสูงใหญ่หน่อยนั่นตอนแรกผมขุดหน่อแล้วก็ทยอยให้เขาปลูกแบบจริงๆมันไม่ดีครับขุดมากล้วยถ้าจะขุดหน่อก็คือเอาหน่อห้ามเอาลูกเออครับผมถ้าเอาลูกคือเอาลูกห้ามขุดหน่อห้ามขุดเลยครับตอนนี้สวยกว่าโอ้นี่ก็โตดีเลยสมบูรณ์กว่าครับอันนี้ก็ได้แดดเต็มเนาะครับครับนี่ทำดอกไว้ใช่สะสมไปกำลังรอบที่3ของพี่ออมอือครับผมรอบที่3เป็นของพี่ออมแต่อีก2รอบเป็นบริษัทเก่าแกครับโอ้สวยสวยครับอันนี้สวยเลยตรงนี้กี่ต้นนะครับเนี่ยนี่น่าจะประมาณ50-70นะครับปลูกเพิ่มแต่ใบสวยครับใบสวยโอเคอยู่อันนี้ธรรมดาอันนี้เพี้ยไฟโอ้แต่ใบโดยรวมสวยครับพ่นกล้วยก็พ่นยาไหมครับพ่นครับแต่ว่าก็พ่นทุเรียนพร้อมกันเลยนะใช่ครับมันคือกล้วยเรามันต้องเป็นสีสวยครับอ๋อครับเดือนละครั้งเดียวปกติโรคในกล้วยนี่ใช้ยาอะไรพ่นนะครับปกติส่วนมากจะเป็นแค่กันหนอนกับไอ้ตอนหน้าหนาวครับโอเคกันไม่ให้ไอ้มันเหลืองมันอะไรหน้าหนาวบ้างพ่นที่เป็นไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกว่าที่เป็นแอนทาโคนครับอ๋อไอ้โพพิเนฟนั่นนะครับโพพิเนฟครับครับพี่บ้างนานๆทีครับผมนักคนละพันครับอันนี้พันเตี้ยน้องพันสูงอ๋อครับสวยแต่ผิวสวยนะครับนี่นะครับให้ดูฝางก็ปลูกได้นะครับทุเรียนนะไม่ใช่ปลูกกันไม่ได้เด้อนี่โตสวยเลยมันจะกลายเป็นจะปลูกกันทั่วประเทศเนี่ยปลูกไว้กินก็ส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับอัปเดตกันครับผม